วันนี้รายการคนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยอดีตเที่ยวกรุงเทพชมวังเก่ากลางกรุงพระราชวังพญาไทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า100ปีแฝงไปด้วยกลิ่นอายความโบราณสุดคลาสสิกชวนหลงใหลไปกับศิลปะสไตล์ตะวันตกวังพญาไทเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับหลังเล็กสืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงรับสั่งให้รื้อพระตำหนักเดิมบางส่วนและสร้างพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก4แห่งเป็นพระที่นั่งไวกูฏเทพยสถานพิมานจักรีศรีสุทธานิวาสเทวราชสภารมย์และอุดมวนาพรหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตจึงได้มีการดัดแปลงเป็นโฮเทลพญาไทโรงแรมชั้น1เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมเยียนและติดต่อธุรกิจในประเทศสยามจัดเป็นโรงแรมที่หรูหราและได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดในตะวันออกต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงและเป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาลอันเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเที่ยวชมสำหรับการเข้าชมพระราชวังพญาไทเปิดให้เข้าชมพร้อมวิทยากรอาสาสมัครชมรมคนรักวังพาเดินชมส่วนต่างๆของพระที่นั่งและบรรยายให้ความรู้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์รอบ 9:30 นและ 13:30 นเท่านั้นเพราะบางส่วนมีการบูรณะซ่อมแซมแต่สามารถเข้าชมบริเวณภายนอกได้ในวันธรรมดาและหากสังเกตดีๆทางเดินเข้าอาคารเทียบรถพระที่นั่งที่อยู่ทางด้านหน้าของพระที่นั่งพิมานจักรีจะมีร้านกาแฟนรสิงห์ร้านกาแฟเล็กๆที่เดิมเป็นเรือนรับรองแขกที่มาเข้าเฝ้าให้ได้ชิมกาแฟสดใหม่ในบรรยากาศที่สุดแสนคลาสสิกแบบพระราชวังเก่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการเวลา 8:30 นถึง 19:30 นและวันเสาร์ถึงอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 19:00 นรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ